วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกพูดถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับม้วยค่ะและอาจารย์ภัทรเลขจิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะนิธิตาชาวพยัคฆ์เต็มยศเลยค่ะนี่ค่ะแล้ววันนี้นะคะสบายดีแล้วก็ค่อยดีขึ้นแล้วค่ะได้มีโอกาสได้แบบว่าได้ไปลงพื้นที่กับทัวร์เท้านี้มาด้วยกับท่านผู้ชมหน่อยก่อนโครงการคืนชีวิตนะแต่ว่าวันนี้เมื่อเชื่อเป็นอีกหนึ่งวันวันศุกร์สุดสัปดาห์ทุกคนจะรู้สึกแบบสดชื่นไงเพราะในฝนตกแล้วฝนตกอยู่ในทะเลก็เอาอ๋อครับครับนะอันนี้เพียชนกครับเพียชนกศิโรพันธ์ก็ข่าวดีหลายๆอย่างนะครับเมื่อก่อนขอนเข้ารายการพูดถึงข่าวดีก่อนเพียชนกศิโรพันธ์ก็จะลงพื้นที่ไปช่วยครูอัฏฐาในการหาเงินสร้างพระทั้งสองที่อ่ะนะวัดสมานมิตรตำบลกระเชษระยองจะพบกับเพียชนกศิโรพันธ์นะครับอาทิตย์นี้เจอกันได้ฟังเสียงเพลงสบายๆเบาๆนะครับแล้วก็ร่วมพระป่านะครับพระป่าในการสร้างพระศิวลีสร้างอุโบสถนะให้กับวัดสมานมิตรนะโครงการผมก็นะยังเตรียมพร้อมนะฮะไปช่วยเหลือในการบวงสรวงสักการะแล้วก็มีพระศิวลีให้บูชากันเงินทั้งหมดก็จะเอาเงินเนี้ยไปสร้างโบสถ์นะโบสถ์นี้กำลังจะดำเนินการนะ4เดือนแล้วน้องนะครับ4เดือนที่ผ่านมาก็เสร็จผ่านนี้แล้วนะเราก็ช่วยส่งเสริมเติมเต็มกันดังนั้นเจอกันนะครับ10โมง9นาทีเสริมสืบชะตานะก็ขอบคุณผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนแล้วก็คณะพระป่าที่จะไปร่วมบุญด้วยกันนะครับอนุโมทนาบุญด้วยละกันเนาะสำหรับวันอาทิตย์นี้ใครจะไปเจอกันเนี่ยพิธีเนี่ยเริ่มนะคะ10นาฬิกา9นาทีแต่ว่าใครเดินทางจากกรุงเทพไปหรือว่าจังหวัดอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องเผื่อเวลาสักนิดนึงนะไปร่วมงานกันได้สำหรับงานพระป่าวัดสมานมิตรมีมันต้องเผื่อเวลาไปชิมรองกองผลไม้ทุเรียนมังคุดค่ะเราตะโกนดังๆบอกตำบลกระเฉดเลยใช่ไหมคะชาวบ้านกระเฉดนะเตรียมตัวรอคอยกันนะคะมาเจอกันให้ได้แล้วก็สำหรับอีกหนึ่งวาระก็คือนู่นเลย16กรกฎาคม16กรกฎาคมก็วัดสมานมิตรเช่นเดียวกันนะคะก็ไปร่วมพิธีร่วมกันทั้งแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะพระธาตุพระศิวลีช่วงภาคบ่ายนี้ก็จะมีการเททองหล่อพระศิวลีพระสามกษัตริย์นะคะแล้วก็รวมไปถึงมีพิธีเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตโชธาตุด้วยคือแผ่นเงินทองหน้าที่ผมเขียนอักขระเตโชธาตุเนี่ยเราก็จะไปทำพิธีอธิษฐานจิตแล้วก็จะมีพระศิวลี9องค์ที่เราหล่อเป็นต้นแบบต้นคลิปเนี่ยในพิธีนี้ก็มีด้วยนะที่ระยองแต่ก็คงไม่เหลือกลับมาถึงบ้านแล้วฮะนะก็คงจะมีการได้บูชาได้จองไปแล้วก็ได้เอาเงินร่วมทำบุญกันทั้งสองโบสถ์นะครับส่วนเนี้ยนะฮะเราก็มาเสริมเติมเต็มในโครงการการสร้างโบสถ์ของครูอัฏฐานะครับในนามของมูลนิธิธรรมนะครับแล้วก็วันจันทร์ก็บอกนะฮะว่ามีพิธีอีกนะฮะแล้วก็ครบรอบ3ปีของมูลนิธิธรรมเนี่ยผมก็ขออนุญาตบวงสรวงนะครับพิธีที่หลักเมืองนะหลักเมืองกรุงเทพเนี่ยนะครับไปคณะจะไม่บอกเวลาเพราะว่าไปเฉพาะกิจนะไปบวงสรวงสักการะพร้อมคณะนายทหารเพราะว่าคณะนายทหารชุดนี้นะครับอย่างท่านพันเอกยุทธพรสุบรรณพาสท่านเองก็เป็นคณะที่ร่วมบุญตั้งแต่รองพระประธานนะพันเอกสมบูรณ์นะพลตรีเอกชัยนะฮะแต่ละท่านก็เป็นนายทหารที่มาดูแลในโครงการอย่างต่อเนื่องผมก็ว่าเป็นการตอบบุญนะฮะก็จะมีที่หลักเมืองในวันจันทร์นะฮะช่วงเช้าหลักเมืองวัดสาเกตและวัดอรุณนะแผ่นดวงพวกนี้ก็จะไปรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันก่อนที่จะรอพระศิวลีองค์ใหญ่นะฮะพระศิวลีองค์ใหญ่ก็คือ4เมตรนะครับก็มีประธานเจ้าภาพอะไรเรียบร้อยแล้วแหละนะแล้วก็ท่านก็ไปร่วมทำบุญด้วยนะเงินจะได้ไปทำบุญกันแล้วก็ต่อยอดให้วัดสมานมิตรแล้วก็ตอนนี้เดินคู่ขนานกับการสร้างพระด้วยประจำอุโบสถนะครับก็วัดวารีศิลารามคือพระพุทธชินราชหน้าตักประมาณ60นิ้วนะครับคือตอนนี้ที่ทำคือตอนนี้สองบทนี้นะคะก็จะเป็นในช่วงของวาระพิเศษตรงนี้นะคะก็เดินหน้าคู่กันทั้งสร้างพระประธานด้วยพระศิวลีสูง4เมตรด้วยแล้วก็ดูแลในเรื่องของโบสถ์และหลังจากนั้นก็อาจจะมีวัดอื่นๆในโครงการอีก13วัดเนี่ยค่อยทยอยกันไปใช่คือมูลนิธิเนี่ยคือทำมานะฮะเพื่อให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้ร่วมบุญแค่นั้นเองนะคงก็จะไม่เพียงพอหรอกก็ต้องมีการบอกกล่าวในนามของมูลนิธิธรรมต้องเรียนเชิญทุกท่านด้วยนะครับมาร่วมบุญสร้างกุศลกันอย่างต่อเนื่องเพราะเราไม่ได้ทำแค่2โบสถ์นี้มีนะรวมๆกัน13นะฮะยังไม่เอ่ยชื่ออีกประมาณนะ 3-4 วัดแต่ว่าแน่นอนนะผมทำแล้วก็ค่อยๆทำเป็นไปนะฮะคาดว่าปี2ปีเนี้ยจะเสร็จอีก 3-4 โบสถ์นะฮะอย่างที่อุบลก็มีก็จำวัดไม่ได้แล้วโอ้โหแต่ที่จันทร์เช้าก็มีก็จำวัดไม่ได้ที่ขอมาคือตอนนี้ยังมีรายชื่อวัดอีกไม่เคยปฏิเสธวัดไหนก็ต้องรอคอยสักนิดนึงเพราะค่อยๆทำไปนะฮะทำผีผามพร้อมๆไปเศรษฐกิจไม่ดีเชื่อไหมฮะการทำบุญแต่ระยะที่ผ่านมานะฮะแน่นอนนะครับสภาวะเรื่องของการเงินการทองไม่คล่องตัวเรื่องข้าวเรื่องอะไรเงี้ยนะฮะเราก็เห็นใจท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนหรือแม้แต่เรื่องของการทำใ
อบรมสมาธิกรรมฐานกสิณไฟเตโชธาตุตรงนี้ก็จัดขึ้นนะครับนะขึ้นหน้าเพจนิดนึงเดี๋ยวจะไปเจอกันวันที่9กรกฎาคมนะแต่ว่างานนี้ที่บอกค่ะว่าอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพเนี่ยเราไปที่โรงแรม V1 โคราชจังหวัดนครราชสีมานะคะต้องขอบคุณนะคะทางโรงแรมด้วยนะเตรียมตัวดูแลต้อนรับเป็นอย่างดีเลยแล้วก็งานนี้เนี่ยฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวเลยนะใครลงทะเบียนนี่คือได้ไปอบรมกสิณไฟกสิณน้ำกสิณดินการอาหารการกินครัวถาเตรียมตัวต้อนรับเอาไว้อย่างเรียบร้อยเลยเป็นการเดินท่าสิริท่าเสริมสมบูรณ์ท่าทั้ง4นะครับอย่างน้อยนะกระชาร์จแบตเตอรี่ไปก่อนในขณะที่ท่านน่ะก่อนเข้าพรรษาจะได้เตรียมจิตเตรียมใจไม่ว่าหน้าที่การงานและการเงินหรือแม้แต่การตัดสภาวะกองเก่าของเดิมที่เป็นสภาวะกรรมนะครับสิ่งต่างนี้นะครับต้องขอบคุณคุณชัชวาลด้วยครับเจ้าของโรงแรมนะที่เป็นเจ้าของเลยนั้นเราก็ผมไปดูชัยภูมิให้ท่านด้วยนะฮะแล้วที่นี่ก็จะไปตั้งพระพรหมให้ด้วยเห็นไหมนะฮะไปตั้งพระพรหมไปด้วยคือทั้งมวยไหนเห็นอย่างเงี้ยตั้งพระพรหมพระภูมิเนี่ยได้แต่ที่ไม่ไปออกตัวเพราะอะไรฮะเพราะผมเองก็มีหน้าที่ในการดูแลโบสถ์อย่างเข้มข้นออกตัวไปเดี๋ยวบางท่านที่ทำนะเป็นกิจลักษณะอยู่นะครับมาตำหนิที่นี่อาจารย์ณัฐานะแย่งงานไปหมดผมทำเฉพาะภารกิจที่ช่วงสร้างโบสถ์นะฮะช่วงสร้างโบสถ์สร้างพระนะฮะส่วนใหญ่ก็จะมีอย่างตลาดเทพวันตลาดเทพวันในโคราชดังที่สุดในย่านโคราชใหญ่มากใหญ่มหาใหญ่ของกินของขายเยอะมากมากผมก็มาถอนมาตั้งเห็นไหมครับฉะนั้นไว้เนื้อเชื่อใจนะฉะนั้นโคราชเนี่ยถือว่าเป็นที่หนึ่งนะที่ยอมรับนะฝีมือในการตั้งไม่ธรรมดาฉะนั้นใครอยากตั้งเชิญนะครับค่าตัวไม่แพงแต่ว่าเอาเงินมาสร้างโบสถ์เถอะผมนี่ครับผมจะไปไม่มีฟรีนะบอกก่อนทำสร้างพระพรหมผมไม่ให้ฟรีไม่เหมือนวัดคือถ้าเป็นเอกชนคนธรรมดาะนะฮะมีหลายที่โรงงานหลายที่ติดต่อมาก็ต้องทำเพราะหนึ่งมั่วอย่าลืมนะโครงการสร้างวัตถุมงคลก็เป็นเงินกุศลเงินนี้ได้จากเงินนี้ได้จากการตั้งนี่ด้วยนะฮะต้องบอกนะพนักแรงของครูต้องบอกว่าผมก็ทำได้นะแต่ว่าที่ไม่ออกตัวไม่เปิดเผยไม่อะไรมันไม่ใช่อาชีพผมแต่บางครั้งบางคราวก็ต้องเอาสักหน่อยเพื่อเป็นการแลกบุญบารมีนะเป็นการเสริมบารมีซึ่งกันท่านมีบุญนะผมมีบุญเราเอาบารมีมาเสริมเติมเต็มแล้วก็อัญเชิญเสร็จแล้วไปไหนเราก็กระจายไปแต่ละวัดแต่ละโบสถ์นะฮะก็คุณค่าก็เพิ่มเติมไปก็ทำมาตั้งนานแล้วนะฮะไม่ใช่ว่าคิดจะทำถึงจะเป็นอาชีพก็ไม่ผิดคุณประธานมูลที่ตั้งทำบุญมาเยอะไหมเจ้าเวทีโอ้โหแล้วว่าเวลาตั้งเนี่ยของครบเซตประกำช้างขอช้างครูโคจกุฎอัครเตโชธาที่ลงซึ่งหลายที่เนี่ยหลายที่ก็ไม่เห็นที่เขาก็จะมีการลงเหมือนผมแต่ผมจะลงอัครอย่างเข้มข้นเสริมในท่าทั้ง4ฉะนั้นแล้วไม่ได้คุยแต่ทำจริงๆแล้วก็เป็นผลงานหลายที่แล้วฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะเวลาบวงสรวงละครก็ดีหรือแม้แต่พิธีกรรมบวงสรวงสักการะพระพรหมเนี่ยสำคัญยิ่งเราต้องใช้พลังจิตเราต้องใช้พลังเรื่องของการสร้างโบสถ์แล้วก็มานะจะได้เจอกันเป็นหนึ่งเดียวกันในการหล่อพระใช่ไหมก็มีเจตนาศรัทธาครูต้องบูชาพระไม่ลดละสร้างโบสถ์เกิดประโยชน์กับสาธารณสุขส่วนทั่วไปเราก็สบายมั่วสบายไหมล่ะสบายยังไม่ค่อยสบายเป็นหวัดอยู่เลยหวัดอยู่แต่สบายใจนี่อย่างเมื่อโครงการฟื้นคือชีวิตคือพวกเราเนี่ยท่านผู้ชมอย่าคิดว่าโอ้โหสร้างแต่พระนะการศึกษาไม่สนใจไม่มีท่านจะคิดอย่างนั้นไม่ใช่คิดผิดแล้วบอกเลยค่ะว่าน้องๆหนูๆหรือว่าคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากต้องการความช่วยเหลือเนี่ยปัจจัยหรือว่าทุนทรัพย์มีเท่าไหร่ที่ทุกคนได้มาร่วมบุญกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัญชีมูลนิธิเองก็ตามทาง Miracle Channel หรือแม้กระทั่งบัตรคอนเสิร์ตการกุศลน่ะที่ทุกคนได้มาร่วมบุญกันตรงนี้เชื่อไหมคะว่าแปรสภาพเนี่ยเป็นทั้งข้าวของเป็นอุปกรณ์ต่างๆทางการแพทย์เป็นนมเป็นอาหารที่ต้องน้องต้องใช้จริงๆเนี่ยแล้วก็ทุนทรัพย์ปัจจัยด้วยนะคะเราส่งต่อส่งมอบทุกบาททุกสตางค์เลยเพราะมันเดินคู่กันผมไม่ได้บอกว่าทำซะอย่างเดียวนะฮะต้องเกียรต้องทำอย่างไอที่เนี่ยล่าสุดก็เป็นท่านที่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตไปก็เป็นการทาสีก็จะเป็นช่อฟ้าตอนนี้ขึ้นนะขึ้นช่อฟ้าแล้วหลวงพ่อแกก็ขึ้นเห็นว่าตอนนี้เราได้ทำจริงๆแล้วก็เราจะได้เตรียมทำฐานทำอะไรอีกนะหลายอย่างหลายเรื่องเลยนะวัดบาลีศิลารามคือทำไมต้องทำอย่างเข้มข้นเพราะว่ามันเป็นโครงการต่อเนื่องนะมวยรู้ไหมพอทำเสร็จปุ๊บถึงระดับหนึ่งก็ค่อยๆปล่อยเหมือนวัดบ้านดงใช่ไหมพอทำเสร็จที่แล้วนะฮะก็เริ่มแล้วก็ปล่อยแต่ไม่ได้ทิ้งนะฮะถึงเวลาถึงการแล้วก็ไปมากบ้างน้อยบ้างจะมีกติกาก็อนาคตการว่ากันไปอีกเรื่องนึงแต่ณตอนนี้เรามีจังหวะเรามีโอกาสเราต้องช่วยกัน2วัดนะฮะเข้มข้นนะอุดหนุนจนเจือบุญผมหน่อยนะครับไม่ได้อุดหนุนผมหรอกเงินไม่ได้รั่วไหลไปไหนเลยโอนเข้ามูลนิธิทั้งนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ไปเจอกันในการสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะครับสร้างไปพระจะได้นะมีที่สังฆกรรมนะครับพระเนนนะฮะทำอะไรต่างจะได้ประสบความสำเร็จบางวัดก็ไกลปืนเที่ยงแต่ส่วนใหญ่ไม่มี
มันไม่ใช่ประคันอาสาไปหรอกจังหวะจะโคนที่บางคนเนี่ยเขาภาวนาสร้างไว้แต่ว่าห่างวัดไปสายที่บ่อทิมกันนะสุดท้ายแล้วเขาก็นั่นไปเพลงนี้จริงๆเขาเพลงนี้เขาบอกว่าเขาเปิดให้ตลาดนะใช้ได้ทุกงานนะครับเห็นว่าเจ้าของก็ไม่หวงเลยนะวานที่บอกเนาะก็คือถือว่าเป็นบุญนะเราก็เนี่ยเอามาไปร้องพงร้องเพลงตามงานไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาเขามีลิขสิทธิ์นะเขาก็แต่งเองทำเองนะผมก็ดีเนาะได้เข้าใจก็เข้ากับบรรยากาศของวัดเนอะใช่ไหมผมก็ดูก็ฟังดีเข้าไปทั่วโลกเหมือนกันอันนี้ไม่ได้เชียร์นะแต่เออจริงๆแต่ทุกคนก็ฟังกันก็สนุกสนานแต่ที่เชียร์สุดรัชนกศรีโลพันธ์พี่ดุเทพประยุทธ์อาจารย์ธนิษฐ์ศรีกันดีซึ่งเนี่ยฮะวันจันทร์เนี่ยก็จะไปด้วยนะไปบวงสรวงด้วยพร้อมกับแผ่นดวงท่านผู้ชมทางบ้านที่รอพระใหญ่ค่ะคือไปเนี่ยเสียสละนะไม่ได้เอาสตุ้งสตังค์แล้วตื่นกันดึกดึกตีสามตีสี่นะฮะเพื่องานนี้นะครับก็ว่าไก่ยังไม่โหนี่ไปกันแล้วนี่แหละนะเห็นไหมฮะบอกว่าศิลปินศิษย์มีครูทุกคนเนี่ยร่วมบุญสร้างกุศลเห็นแล้วชื่นใจไงมากมายจริงๆแล้วก็เดี๋ยวคงจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ที่วัดวารีศิลารามช่วงสิงหาคมด้วยทำบุญเนี่ยเขาบอกว่าอย่าคิดว่าเสียอย่างเดียวต้องสละด้วยสละความสุขเล็กๆน้อยๆกับตัวเองสละการง่วงเหงาห้องนอนสละเรื่องของสุขภาพอนามัยที่จะต้องเจอแน่แหละสุดท้ายแล้วก็ต้องเข้มแข็งเนี่ยต่อสู้อะไรหลายอย่างรายละเอียดมันเยอะฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนผมเชื่อว่าณตอนนี้ท่านเห็นอกเห็นใจผมก็เนี่ยนะฮะพระศิวลี9องค์ด้วยกันวัดสมานมิตรใครอยู่ใกล้ไปบูชาพระประแล้วก็เอาเงินไปสร้างโบสถ์กันนะครับทุกบาททุกสตางค์ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยบูชาเนี่ยนะคะพระศิวลีที่จัดทำพิเศษนะคะอันนี้เฉพาะจริงๆเพราะว่าอันนี้เป็นเพียงแค่9องค์เท่านั้นที่ทำบุญถ้ารอในวาระพิธีอีก108องค์เนี่ยท่านต้องไปรอรับหลังจากพิธีแล้วเพราะจะทำเฉพาะมีหมายเลขกำกับด้วยนะท่านผู้ชมกระทงมาลงทะเบียนก็บอกเลยว่าอยากได้หมายเลขไหนนะคะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดเนี่ย108องค์จริงๆบอกชื่อบอกนามสกุลรวมไปถึงเบอร์ติดต่อกลับด้วยตอนนี้ก็หมายครึ่งร้อยไปแล้วนะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมต้องรีบนิดนึงค่ะเอาละเอาละค่ะวันนี้ค่ะก่อนที่ฝนจะตกช่วงเย็นแบบนี้ในช่วงกลางวันนะครูถาเองก็ไปสองที่พาทีมงานลงพื้นที่พื้นครั้งแรกนี่คือตอนเช้าเช้ามวยไปไหนมาช่วงฉัตรุมทำรายการอยู่นี่ไม่ใช่ไปรับอาจารย์รับอาจารย์ที่โรงพยาบาลมาผมก็ดูแลผู้ป่วยท่านหนึ่งนะที่ผ่าคอเจาะคอแล้วก็หลับเป็นคืออายุมากแล้วกลับไปหญิงนิทราไปเลยแต่ผมก็เนี่ยส่งกระแสจิตนั่งกรรมฐานสมาธิคือผมไม่รู้ว่าท่านเป็นใครหรอกนะฮะก็รู้อยู่ในใจไม่บอกท่านก็ได้แต่ว่าตรงนี้เราอยากช่วยอยากให้ท่านเนี่ยสุขภาพดีขึ้นบางทีเนี่ยกรรมฐานสมาธิช่วยได้ท่านผู้ชมแล้วพอหลังจากนั้นก็บอกมวยอยู่ไหนไปรับมารับหน่อยนะฮะโดนยึดไปแล้วนะครับมวยมารับนิดนึงค่ะมันก็มารับผัวถาที่โรงพยาบาลรามันแล้วก็มุ่งตรงไปที่บ้านน้องกีต้าใช่ครับนะคะที่ได้บอกกล่าวไว้ว่าคุณแม่เนี่ยส่งจดหมายเข้ามานะคะบอกว่าทุกข์เหลือเกินตอนนี้เรื่องของทุนทรัพย์ปัจจัยเนี่ยก็มีไม่พอนะอย่างเวลาที่ต้องพาน้องไปโรงพยาบาลก็จะต้องจ้างรถนะคะเพราะน้องต้องขนทั้งเครื่องออกซิเจนไปด้วยและไปกลับทีก็ผูหลายพันนะคะคือเรียนทราบว่าในเคสอย่างเงี้ยนะฮะในการขอเที่ยว2นะครับเราจะมีคณะกรรมการนะครับของมิลเลอร์ Channel นะผมเองก็ตัวแทนประธานมูลนิธิแล้วจะพูดคุยกันว่าเคสไหนจำเป็นที่สุดบางเคสก็ต้องรอขอมาได้รอมาได้แต่รอครบรอบเพราะว่ามีเป็นปึ้งเลยที่ขอมานะฮะเยอะนะท่านผู้ชมมีจังหวัดตรากกำแพงเพชรนะครับมีอยู่ที่แถวนี้ก็มีบางบัวทองใช่ค่ะแล้วก็มีหลายส่วนเลยผมเองเนี่ยนะเป็นคนตัดสินใจจริงเนี่ยแต่ว่าคณะกรรมการหรือว่าอย่างน้องทีมงานมิลเลอร์เคิลเนี่ยเราก็ต้องพูดคุยเพราะว่ากิจกรรมที่เราทำมาประมาณ64-65เคสแล้วนะแต่เคสที่สำคัญเนี่ยส่วนใหญ่ผมลงพื้นที่บริตลอดแล้วเคสนี้เป็นเคสที่เราจะต้องช่วยเหลือใช่ค่ะเพราะว่าอยากเห็นเนี่ยครอบครัวเองนี่คือเขาก็ต้องการนะทั้งเครื่องดูดเสมหะบ้างนะเครื่องช่วยหายใจคือเราไปเห็นภาพจริงๆแล้วแม่เขานะฮะไม่ได้สมบูรณ์ทางขาเดินแล้วขยกขยเอกกว่าจะเอาช่วยขนของขึ้นไปมีภาพไปชมด้วยมีภาพให้คุณผู้ชมได้ชมด้วยนะคะวันนี้เราเดินทางนำปัจจัยน้ำจิตน้ำใจเนี่ยไปส่งมอบให้กับครอบครัวน้องกีต้าแล้วนะเป็นยังไงชมภาพเลยค่ะเชิญครับ4ชั้นด้วยกันนะครับที่เห็นอยู่นะครับอันนี้ทางทีมงานและคุณแม่ครับขาจะอีกข้างหนึ่งไม่ค่อยดีนะครับก็ไม่ถนัดแล้วคุณพ่อก็ทำงานคนเดียวที่เดินไม่ใช่เดินทีละขั้นบันไดนะเขาเดินขาก็เป็นงั้นนะ4ชั้นด้วยกันเนี่ยแหละฮะเป็นห้องเช่านะครับใช่ไหมและตอนนี้นะคะเมื่อเราก็อธิษฐานนะคะแล้วก็รวมไปถึงมิราเคิลชนะของเรานะคะก็มาอยู่ที่บ้านของน้องกีต้าแล้วนะคะต้องบอกว่าเนี่ยคุณแม่เนี่ยลงไปรับข้างล่างมาเราเพิ่งรู้ว่าโอ้ยหนทางในการเดินขึ้นมา4ชั้นไม่มีลิฟต์นะคะ4ชั้นทีเดียวแล้วก็เวลาที่พาน้องไปหาหมอก็ต้องพาน้องขึ้นน้องลงแบบนี้คือเรียกว่ามวยจะเป็นแค่เนี่ยหายเลยนะครับเหงื่อออกทันทีแต่ว่าแม่เค้ารู้สึกว่าการเดินไม่ค่อยปกติใช่ค่ะจะมีปัญหาเรื่องขาด้วยเรามาครั้งนี้เป็นครั้งที่2มาเยียวยาดูแลรักษาต่อเนื่องน้องเองก็ป่วยอย่างซ้ำซ้อนคือพิการแล้วก็พอพิการซ้ำซ้อนป่วยเจ็บอย่างนี้ต้องช่วยกันเดี๋ยวไปเจอน้องกีต้ากันไปหาข้างในดีกว่าเนาะไปค่ะ
็นะฮะเราได้ทักทายแล้วก็คุยกันน้องโตขึ้นนะครับน้องโตขึ้นก็เข้ามาอยู่ด้านในห้องนะของคุณแม่แล้วก็เนี่ยแหละค่ะน้องกีตาร์ต้องบอกว่าน้องดูโตขึ้นเหมือนกันโตขึ้นเดิมกว่าเดิมเยอะคือที่เห็นนั่นง่วยฮะเจาะคอเหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือช่วงท้องเนี่ยนะฮะก็จะมีสายนะฮะสายท่ออาหารนะครับติดอยู่หน้าท้องเจาะอยู่ปุ๊บนี่มีรอยผ่าด้วยท่านผู้ชมนะฮะคือผ่ายังไงฮะนี่คือผ่าที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะตอนนี้ผ่าเรื่องอะไรคะคุณแม่คือหมอบอกว่าถ้าใส่ทางรูจมูกนานไปมันจะทำให้ติดเชื้อค่ะคือติดเชื้อบ่อยมากตอนนั้นอ่ะคุณหมอเลยบอกว่าให้เปลี่ยนมาทางหน้าท้องนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กว่าจะตัดสินใจได้ก็หลายปีอะค่ะเป็นปีก็เลยมาทางนี้แทนใช่ค่ะน้องตอนนี้อาการน้องเป็นยังไงบ้างคุณแม่หลังจาก2ปีที่แล้วเนี่ยก็ดีขึ้นนะคะหลังจากผ่าตัดเปลี่ยนมาทางหน้าท้องแทนก็ไม่เคยติดเชื้อเลย2ปีผ่านไปตัวใหญ่มากแล้วก็แน่นอนนะและพัฒนาการเนี่ยมีปัญหาแล้วนะเรื่องการกินเรื่องการอยู่เรื่องการป่วยเจ็บเนี่ยผมว่าไม่มีใครอยากให้เป็นแต่ครอบครัวนี้ลำบากจริงๆนะฮะแล้วเราวันนี้เรามาลงพื้นที่มาช่วยกันนะครับน้องต้องใส่สายที่เป็นเครื่องก็เรียกอะไรฮะเครื่องหายใจเครื่องผลิตออกซิเจนนะคะขนาดอะไรตรงใจ10ลิตรคือหมอบอกว่าช่วงบนของน้องมันตีบอะค่ะหลอดลมเล็กหลอดลมใช่ค่ะก็เลยต้องมาทำการเจาะคอเพื่อให้ระบายเสมหะด้วยน้องเขาไอไม่ค่อยเป็นด้วยค่ะตอนนั้นท่านอย่างนี้คือเขาเหมือนเขาอารมณ์ดีนะคุณแม่ใช่ไหมเขาอารมณ์ดีเลยแต่ถามว่าน้องมองเห็นไหมนี่อาจจะเห็นแค่ลางๆใช่ค่ะนี่ต้องเป็นสภาพเล็กจนโตเลยค่ะพูดไม่ได้พูดไม่ได้ค่ะครับก็เพิ่งไปผ่าตัดไอ้ฝีมานะคะฝีชันสูตรนะคะทีเนี้ยในการตอนนี้แผลเป็นไงดีขึ้นยังดีขึ้นแล้วค่ะอ๋อครับแล้วคุณหมอว่าต้องดูแลอะไรต่อไหมคุณแม่อะไรนะคะต้องดูแลยังไงต่อไหมคะหลังจากนี้ไปก็คุณหมอก็จะนัดไปดูเรื่องหัวใจเขาเคยผ่าหัวใจตั้งแต่ตอนเล็กๆค่ะหัวใจใช่ค่ะก็จะนัดไปดู6เดือนครั้งนึงนะคะแล้วก็พวกไอ้สายพวกอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์หมอก็จะมาทุก2เดือนก็จะมาที่บ้านอาจารย์หมอที่อยู่เลิศศิลป์นะคะครับก็จะมาเยี่ยมที่บ้านเลยค่ะโอ้ขอบคุณที่โรงพยาบาลด้วยนะคุณหมอที่เลิศศิลป์เนาะแล้วขอบคุณคุณหมอในแพทย์ด้วยทุกท่านนะครับแล้วก็มาดูแลน้องต่อเนื่องเนี่ยฮะท่านผู้ชม1อาการเนี่ยก็คือหายใจไม่ก็ปกติกับเค้าอยู่แล้วแหละ2กินก็กินทางปากไม่ได้เพราะว่าไอ้หลอดลมท่ออาหารติดกันอันที่3เนี่ยฮะเป็นฝีที่ก้นนะหรือที่ตะวันหนักฝีกันสูตรเนี่ยมันเท่าคำจริงๆมาขึ้นตรงนั้นพอดีแล้วน้องเนี่ยเขาแบบมันหนักอะหนักอะฮะท่านผู้ชมมันไม่ใช่3ทีโรคนี่แหละฮะก็คือปล่อยไม่ได้ทิ้งไม่ได้ต้องไปหาหมอบ่อยขนาดไหนครับตอนช่วงที่เป็นฝีนี่คือมาอยู่บ้านได้ประมาณเดือนหนึ่งก็กลับไปอีกอะค่ะมันก็จะเริ่มพอมันหายแล้วมันก็จะเป็นหัวเดิมที่เดิมนะคะอ้าวลองนั้นเลยก่อนค่ะใช่ไหมค่ะก่อนค่ะมันเป็นแบบยังไงคุณยุ้ยมันจะเป็นหนองๆนะคะเป็นกลมใหญ่ๆหัวใหญ่ๆขึ้นมาแล้วก็จะมีหนองกลางหัวฝีค่ะหัวฝีพอไปกรีดออกหมอที่เลิศศิลป์กรีดออกแล้วทีนี้มันก็เป็นพอมันหายจากการกรีดล้างแผลทำเป็นรูนะคะก็จะหายพอล้างแผลเสร็จก็จะหายประมาณเดือนนึงหายแล้วมันก็จะเป็นใหม่ขึ้นมาอาจารย์ก็เลยส่งไปที่ศิริราชนะคะไปผ่าตัดออกดีกว่าเขาว่าอย่างนี้ตัวน้อยเนี่ยเป็นกุมารทองนะครับปวดเจ็บเนาะแต่นี่เขาดูยิ้มแย้มดูแบบยังดูมีความสุขหัวเราะอ่าใช่จะไปติดสายคอจะอุ้มขึ้นมาเนี่ยอุ้มได้ค่ะอุ้มได้น่ากลัวจะสายไปโดนเขาคุณแม่ก็เลยแบบเขียนจดหมายใหม่ครั้งนะครับคุณแม่เขียนไปทำไมต้องเขียนถึงต้องนั่นแหละครับเพราะเราไม่ไหวจริงๆลำบากมากตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างนะฮะตอนนี้ไม่ได้ทำงานนะคะมีแต่แฟนทำคนเดียวแล้วทีนี้ก็ค่าไฟเดือนนึงก็ประมาณ 4,000 นะคะเฉพาะค่าไฟที่ 4,000 เนี่ยหนึ่งถ้ามองหลังเครื่องฟอกอากาศต้องมีค่ะผมบอกเลยไงเด็กทุกคนอย่าคิดว่าต้องติดองค์ติดแอร์แล้วฟอกอากาศอากาศต้องสะอาดมิฉะนั้นติดเชื้อครับท่านผู้ชมติดเชื้อแล้วไม่ใช่ธรรมดานะเด็กพวกนี้ติดเชื้อแล้วปุ๊บเนี่ยอาการป่วยมันตามมาคือเด็กเนี่ยท่านผู้ชมนะเครียดไม่ได้พอเครียดแล้วสภาวะเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อแล้วก็เรื่องชักอ๋อใช่คือคนเราเวลาโกรธนะเว้ยออกซิเจนมันจะเลี้ยงสมองหรืออะไรนะกระตุกทุกอย่างใช่ไหมคุณแม่เนาะเก่งอ่ะเก่งปุ๊บเอาแล้วคุณแม่ทำไงต้องหาผ่อนคลายต้องอารมณ์ดีๆหนึ่งร้อนไม่ได้แล้วบ้านมีไหมครับไม่มีต้องเช่าก็อยู่เช่านี่ก็เดือนหลายตังค์อยู่นะครับนะฮะคุณพ่อทำงานคนเดียวมันไม่ทันใช้จริงๆเอาละวันนี้เราไม่ทิ้งกันละนะฮะเพราะว่าในโครงการผมว่าในโครงการฟื้นคืนชีวิตของครอบครัวมิราเคิลชาแนลแล้วก็นักอบรมใจจากพิธีกรทางช่องรายการนะฮะรวมทั้งมูลนิธิสถาธรรมวันนี้นะฮะเราเชื่อว่าส่วนที่จะมอบให้วันนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งละเอาไปใช้เติมเต็มเรื่องค่ารักษาพยาบาล
นะฮะหรือแม้แต่เรื่องราวของการเดินทางนะครับจะไปหาหมอตรงนี้หาบ่อยโรคที่เกิดขึ้นฝีกันสูดเนี่ยเกิดขึ้นมาอีกแล้วนี่แหละฮะมันเป็นสิ่งที่ไม่มีอยากให้เป็นนะฮะแต่ว่าน้องมวยเนาะในเมื่อมาแล้วเนี่ยนะฮะน้ำอกน้ำใจของพวกเราจากครอบครัวจากแฟนรายการที่ได้คอนเสิร์ตจากคอนเสิร์ตก็ดีที่ได้ร่วมบุญสร้างกุศลบริจาคผ่านโครงการมาวันนี้มาถึงมือของผู้ปกครองคุณแม่ของน้องกีตาร์แล้วนะครับวันนี้เราจะมอบให้คุณแม่นะครับแม่เลยนะครับผมมอบคุณแม่แล้วก็นี่นะของที่อยู่ด้านหลังผมนะฮะจะมีทำเครื่องมีอะไรเยอะแยะนะฮะรวมทั้งนมด้วยและนมที่น้องต้องจำเป็นต้องใช้เยอะแยะข้างหลังนะฮะและก็ข้าวอาข้าวนี่ข้าวสารพ่อแม่เราลำบากเอาพ่อนันทามอบไปเลยนะครับนะฮะจากรายการที่ร่วมได้มอบส่วนหนึ่งด้วยนะฮะเอามอบกันนะฮะอันนี้ส่วนหนึ่งนะก็จะมีมอบไปอีกนะครับส่วนนี้นะฮะก็จะไปเติมเต็มนะฮะไปดูแลเลี้ยงดูทั้งพ่อแม่ทั้งครอบครัวจะได้ไม่เสียเงินซื้อนะแล้วก็ส่วนนมเนี่ยน้องกีตาร์ต้องกินประจำอยู่แล้วนะครับต้องใช้เนี่ยแหละฮะก็คือสารสารเป็นมั่นใจไม่เคยทิ้งกันขอบคุณอาจารย์มากแล้วก็รายการทีมรายการมิลเคิลทุกท่านนะคะที่ช่วยเหลือน้องกีตาร์นะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากอีกคือขอบคุณนี่คือกำลังใจนั่นเองนะฮะคือความรอยยิ้มที่ปรากฏขึ้นมานะยังไงก็ตามคุณแม่ดูแลน้องกีตาร์ไปเราจะเป็นทะเบียงจะเป็นทัพนะฮะสนับสนุนกันตามจังหวะโอกาสเพราะว่าในโครงการเรามีหลายครอบครัวเชื่อว่าวันนี้นะฮะอย่างน้อยนะก็ดูแลน้องได้ระดับหนึ่งนะถึงแม้ว่าท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะฮะมีโอกาสได้มาอยู่ที่ไหนฮะบอกนี่นะฮะบ้านเราอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ซอยจันทร์30ค่ะถนนจันทร์นะคะแข่งขึ้นวัดดอนเขตสาทรนะคะคอนโดอะไรนะคอนโดนะพี่มันเป็นคอนโดเลิศผาสุขค่ะเลิศผาสุขคือถ้าจริงๆลงทางด่วนถนนจันทร์มาเนี่ยเลี้ยวซ้ายปุ๊บเนี่ยนับประมาณ3ซอยถึงเลยนะคะเผื่อว่าใครที่อยากจะแวะมาหามาเยี่ยมน้องกีตาร์ยินดีเนาะค่ะยินดีค่ะเขารู้เรื่องท่านผู้ชมนะฮะสื่อสารความหมายที่เกิดขึ้นถึงแม้จะป่วยเจ็บเนี่ยแต่กำลังอกกำลังใจของเรายังเดินทางต่อนะครับในโครงการสารฝันปันน้ำใจนะครับพื้นเรายิ้มให้กับเด็กเยาวชนคนยากไร้นะฮะหนึ่งกำลังหนึ่งแขนหนึ่งบาทนะฮะต่อยอดให้กับลมหายใจเด็กๆเยาวชนนะครับคนยากไร้สิ่งที่มอบให้วันนี้นะครับต้องขอบคุณรายการทุกคนนะครับรวมทั้งน้ำอกน้ำใจจากทุกท่านที่ชมรายการก็ดีหรือส่งกำลังใจถึงทรัพย์แล้วก็สำหรับถึงโครงการของ Miracle Channel ด้วยนะครับน้องมวยเนาะใช่แล้วนะทุกคนที่ได้มาแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจกันวันนี้มาถึงที่แล้วนะคะมามอบให้กับน้องกีตาร์แล้วเนี่ยเป็นทุนให้กับคุณแม่เนาะต่อยอดชีวิตกันไปนะคะจะพาน้องไปหาคุณหมอด้วยนะคะนะก็ขอบคุณทุกท่านกันแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวยังมีอีกหลายครอบครัวเลยอีกหลายชีวิตที่เราจะลงพื้นที่กันแบบนี้เนาะใครที่อยากจะร่วมบุญกันก็ติดต่อได้นะนะไปแล้วนะลูกนะบ๊ายบายไปแล้วนะไปแล้วนะเวลาตีเดดีแต่แต่เนี่ยค่ะผมจะเลือกนะครับเพลงบรรยากาศนั่งกสินไฟก็อีกแบบนึงค่ะเพลงบรรยากาศครอบครัวก็อีกแบบนึงเพลงเวลาเราสร้างโบสถ์ก็อีกแบบนึงผมเชื่อว่าหลากหลายอารมณ์ที่มีในรสชาติหัตถจิตเนี่ยนะฮะเติมเต็มกันไปนะฮะคืนความสุขนะฮะสารรอยยิ้มนะฮะประสานน้ำใจคืนสู่ให้กับครอบครัวคืนสู่ให้กับวัดวาคือบางคนเนี่ยไม่เข้าใจนะครับคิดว่าเราทำบุญด้านเดียวเนี่ยไม่ใช่นะฮะหลากหลายบุญที่ทำต่อเนื่องตลอดแล้วก็ไม่เคยทิ้งผมเป็นคนที่พัฒนาเรื่องของกิจกรรมทำไม่ได้อยากได้เป็นตาใหม่หรอกท่านผู้ชมอยากจะได้กำลังใจแค่นั้นเองนะครับนะฮะแล้วเป็นกำลังใจที่สำคัญคือมันสามารถไปต่อยอดให้กับหลายคนอย่างเมื่อกี้เนี่ยครอบครัวน้องกีตาร์เนี่ยเราเห็นว่าเราก็นำปัจจัยที่ทุกคนได้ร่วมบุญกัน
นะคะแล้วก็ไปส่งต่อให้กับครอบครัวที่เขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆมีคำถามทันทีค่ะอาจารย์ไม่เอาเงินมูลนิธิทำละมวยตอบทีเด้อเขาบอกว่าเงินมูลนิธิเนี่ยคือทุกบาททุกสตางค์ก็เอามาร่วมบุญกันหมดแล้วทุ่มบุญตัวผมทำเลยคือหมดเลยจริงๆมันสบายใจนะฮะเวลาสูญหายตายจากกันก็จะได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะเลาะกันซะเปล่าๆคือกรรมการชุดนี้น่ารักแล้วผมเป็นคนตัดสินใจคนเดียวผมทำนะผมทำหมดเลยคือท่านผู้ชมไม่ต้องไปเก็บไว้ทำไมนะฮะนะฮะคือไม่รู้สิฮะมันไม่รู้อยากจะทำเยอะๆคือถ้ามีน้องกีตาร์สิบกีตาร์ก็ไปให้ทุกตัวเลยนะฮะคือทำหมดนะฮะแล้วเราก็ได้เห็นหัวใจพวกเราได้ทำจริงๆแรงศรัทธาเนี่ยนะเวลาจะครอบครูไหว้ครูท่านต้องภูมิใจเพราะครูถาลงเป็นเจ้าเวทีเองนะทางวัดนะเจ้าเวทีหาเงินสร้างวัดวัตถุมงคลวัดไม่ต้องซื้อถามวัดมารีศิลารามเตรียมให้หมดเลยทุกอย่างแล้วถามวัดบ้านบากนะหรือแม่มาแต่นะโทรไปหาหลวงพี่วินดิอาจารย์รัฐาเนี่ยขาดตัวบอกไม่เอามาใส่ซองเท่าไหร่บางทีท่านผู้ชมผมเคยครั้งหนึ่งขอแค่น้ำมันนะฮะผมจำได้เลยพระครูศรีนะฮะก็ใส่มานะฮะสุดท้ายต้องเอาไปสร้างโบสถ์เพราะในนั้นน่ะก็คือตอนนั้นเลิกเอาน้ำมันน้ำมันเลิกทุกวัดไม่เอาเพราะเป็นแบงค์20ที่พับมาจากเงินท่านน่ะ20ซ้อนๆกันโอ้ยกลัวจริงๆสุดท้ายแล้วก็เงินไปสร้างโบสถ์เอาไปต่อยอดกับที่วัดคลองบางนัดเรียบร้อยนะฮะจำได้มั้ยตอนที่หล่อพระบอกเลยว่าคือแบงค์ทุกแบงค์อ่ะมันเป็นกำลังใจแล้วมันเป็นต่อยอดต่อบุญจริงๆแล้วทางคนไทยก็ให้ที่วัดหมดทุกบาททุกสตางค์จริงๆไม่กล้าเอาเงินวัดจริงๆคือวัดเนี่ยคือการภาวนาแล้วข้าพเจ้าขออธิษฐานเงิน20บาท30บาทเรามีแต่ต่อยอดแล้วก็เติมเต็มท่านผู้ชมคิดดูนะเนี่ยทำอย่างนี้มาตลอดท่านรักผมช่วยผมดีครับว่าการหล่อพระครั้งนี้นะครับก็แค่108องค์เองนะครับเหลือไม่กี่องค์คือถ้ามีวิธีแล้วก็ต้องมีกิจกรรมเนี้ยเพื่อให้ท่านน่ะมีโอกาสได้ร่วมเราจะไปเรียรายเดี๋ยวก็น่าเกลียดเอาอีกแล้วอาจารย์อาถาทำอีกถ้าผมไม่ทำจะเอาเงินที่ไหนมาสร้างโบสถ์มาสร้างพระกันนะแล้วก็ไม่ได้ขันธ์อาสามันเป็นเหตุปัจจัยเหตุเฉพาะหน้าเหตุซึ่งหน้าที่จะต้องเอาบุญมาต่อบุญไม่ใช่เอาบาปมาแลกบุญเอาเงินพระมาสร้างวัตถุมงคลแบ่งหารครึ่งกันสุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยเหนื่อยนี่อ่ะมาต่อยอดต่อบุญกันครัวถาครัวต้นบุญเราทุกคนแล้วเราทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันคนละเล็กคนละน้อยนะคะก็มาต่อยอดต่อบุญกันเป็นโบสถ์บ้างเป็นพระประธานบ้างแล้วสุดท้ายเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ตกเป็นของแผ่นดินตกเป็นของทุกๆคนที่ได้มีโอกาสได้กราบไหว้บูชากันคือที่ไม่ได้เขียนไว้โบสถ์นี้สร้างโดยหัตถธรรมเสียใจไม่มีพระอาจจะมีบ้างแหละแต่ก็ไม่ค่อยมีได้จารึกเท่าไหร่มีแต่พระที่ท่านได้ไปน่ะคือมันเป็นสิ่งที่ระลึกแค่นั้นเองนะครับค่ะฉะนั้นใครที่อยากจะร่วมบุญร่วมกันนะอย่างพระศิวลีนี่อย่างที่บอกว่าสร้างแค่108องค์เองแล้วจะไปหล่อพร้อมๆกันในวันที่16กรกฎาคมรวมไปถึงพระสามกษัตริย์ด้วยนะคะเนื่องท้องหน้าเนี่ยที่ไหนก็ไม่ได้นะคะเป็นพระประจำโบสถ์จริงใช่โบสถ์ที่เราสร้างมาคือบางคนไม่มีโอกาสได้ไปสร้างโบสถ์ตามที่บอกมาอย่างวัดบ้านดงที่คลองบางนัดนะหรือแม้แต่วัดที่ผมมีสร้างแล้วพระยาลาดไปเราก็ต้องสร้างระลึกถึงแล้วก็ในนามมือที่เนี่ยสร้างได้อยู่แล้วแหละเพื่อประโยชน์นะฮะแล้วก็เอาพระเนี้ยไปมอบให้วัดวัดก็จะได้ให้โยมเนี่ยเขาบูชาไปเรียรายเขาเยอะเกรงใจเกรงใจมอบให้แบบนี้แต่อย่างเงี้ยจองมาเราก็ไปหล่อพร้อมๆกันด้วยอะไรด้วยแผ่นดวงเนี่ยแผ่นเงินทองหน้าที่ทุกคนจะได้ลงชื่อลงอักขระลงวันเดือนปีเกิดโดยครัวถาแบบนี้นะคะฉะนั้นก็มาร่วมบุญร่วมกันต่อยอดต่อบุญกันได้นะคะยังสามารถโทรเข้ามาได้อยู่จะโทรเข้ามาสอบถามทีมงานก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ตั้งใจแหละว่าอยากจะขอจองนะคะบูชาวัตถุมงคลตรงนี้เพื่อจะได้ไปต่อยอดต่อบุญสร้างโบสถ์สร้างพระประธานกันเนี่ยก็โทรเข้ามาตามเบอร์ด้านหน้าบอกชื่อนามสกุลแล้วก็ในส่วนของวันเดือนปีเกิดเบอร์ติดต่อกลับมาชัดเจนจะได้นำมาลงไว้ในอักขระแผ่นดวงตรงนี้แล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะนำเข้าร่วมพิธีทั้งบวงสรวงทั้งอธิษฐานจิตด้วยนะอย่างน้อยๆคือวันอาทิตย์นี้นะวันจันทร์นี้เนี่ยพี่สำคัญเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแน่นอนนะคะก็รีบโทรเข้ามาได้สอบถามพูดคุยกันได้นะคะส่วนวันนี้ความเข้มข้นเนี่ยเรื่องราวทั้งเลขแบบประชาชนทั้งเบอร์โทรศัพท์โอ้โหตัวเลขคนส่งเข้ามากันเยอะมากๆนะฉะนั้นใครที่อยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวต่างๆแบบนี้ส่ง SMS เข้ามาค่ะพิมพ์ SJ นะคะชื่อนามสกุลนะส่วนใครที่อยากจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ตามด้วยคำว่าเบอร์โทรแล้วเบอร์โทรศัพท์เนี่ย4ตัวท้ายเท่านั้นนะคะแล้วก็ข้อความคำถามต่างๆจดแล้วก็จังหวัดด้วยส่งมาที่4221606วันนี้3ท่านผู้โชคดีค่ะที่ส่ง SMS เข้ามาเนี่ยมีโอกาสได้รับนะคะสมเด็จแสนล้านรุ่นที่1จากวัดไผ่เหลืองบางใหญ่นนทบุรีนี่เองนะ3ท่าน
3รางวัลเท่านั้นก็ส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้นะคะส่วนใครอยากจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายสดๆพูดคุยในรายการกับอาจารย์ทาร์กโทรเข้ามาเลยค่ะที่เบอร์โทร302-496-0493และ024960494สดๆแบบนี้ได้พูดคุยได้วิเคราะห์กันอย่างแน่นอนนะคะเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้ชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่ค่ะครับผม